ขยับไปต่อกันที่ภูทับเบิกฮะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราเห็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปรื้อถอนรีสอร์ทต่างๆนะฮะที่สร้างลุกล้ำแต่ปรากฏฮะว่าภาพที่เห็นเมื่อวานนี้มีชาวม้งในพื้นที่คือจุดที่ภูทับเบิกเนี่ยจะมีชาวม้งกันเยอะเมื่อก่อนปลูกกระหล่ำปลีฮะบางส่วนตอนนี้เริ่มที่จะมาทำธุรกิจรีสอร์ทนะฮะตามบรรดาผู้ประกอบการรายใหญ่เลิกปลูกกระหล่ำปลีมาก็มีเหมือนกันนะครับมีชาวม้งจำนวนหนึ่งฮะเข้ามารวมตัวกันคัดค้านการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพราะว่าบางส่วนเขาก็มีรีสอร์ทแล้วรีสอร์ทของเขาก็อยู่ในข่ายที่ต้องถูกรื้อด้วยทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาอ้างนะฮะว่าทางภาครัฐเป็นคนจัดสรรพื้นที่เขาเองก่อนหน้านี้เคยปลูกกระหล่ำปีแต่พอผลผลิตไม่ดีไม่มีคนซื้อก็หันมาทำรีสอร์ทซึ่งมันได้เงินดีกว่าแต่พอมาถึงตอนนี้ที่ดินที่รัฐบอกว่าจัดสรรให้อยู่ดีบอกว่าเขาสร้างที่ลุกล้ำนะฮะก็วันนี้เจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติการกันเป็นวันที่2ครับกระจายกำลังไปเข้ารื้อถอนรีสอร์ทต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารฝันรีสอร์ทคณะอันรีสอร์ทนะครับปรากฏว่าระหว่างปฏิบัติงานมีชาวม้งประมาณ100กว่าคนเนี่ยรวมตัวกันปิดถนนนะครับไม่ให้เจ้าที่เข้ามารื้อถอนบ้านพักรีสอร์ทจากภูทับเบิกครับบางส่วนก็เอาขอนไม้เอากิ่งไม้นะฮะตามภาพบางทีมีรถแบ็คโฮด้วยมากั้นเจ้าหน้าที่ไม่ให้ขึ้นไปอยู่บริเวณจุดชมวิวสูงสุดของภูทับเบิกนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เขาเนี่ยเข้ามารื้อถอนรีสอร์ทของตัวเองครับอืมครับก็มีการไปสอบถามนะครับว่าทำไมชาวม้งเนี่ยถึงมาปิดนะครับขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับโดยร้อยตีทศพลโรธนากรนะครับก็บอกว่าตนเองเป็นชาวเผ่าม้งนะครับเป็นชาวเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่บนพื้นที่ภูทับเบิกมาตั้งแต่เกิดก็ร่วมกับพี่น้องอีก2คนและก็คุณพ่อนะครับมีการไปกู้หนี้ยืมสินมาสร้างรีสอร์ทสร้างบ้านพักร้านกาแฟรวม16หลังก็บอกว่าพื้นที่ที่สร้างก็เป็นพื้นที่ของตัวเองด้วยรัฐนั้นเป็นคนจัดสรรให้2ไร่นะครับแต่ต่อมาเนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่สั่งดำเนินคดีให้รื้อถอนรีสอร์ทตนเองก็ไม่ยอมรื้อนะครับเนื่องจากบ้านก็อยู่ตรงนี้คือบอกว่าถ้ารื้อเนี่ยจะให้ไปอยู่ที่ไหนเงินลงทุนต่างๆก็ลงไปหมดแล้วนะครับมีหนี้สินก็เยอะด้วยต้องรับผิดชอบก็อยากให้ทางรัฐบาลนะครับทบทวนคำสั่งในการรื้อถอนรีสอร์ทของตัวเองด้วยนะครับอีกหนึ่งคนนะครับอันนี้คือนายมงคลแซ่เถารัตนกูลนะครับก็บอกว่าที่รีสอร์ทนะครับก็เป็นหนึ่งในที่มีรีสอร์ทที่จะต้องถูกทุบเหมือนกันก็บอกนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยถูกกดดันอย่างหนักจากทางป่าไม้นะครับคือเดิมก็ประกอบอาชีพนะครับปลูกกระหล่ำปีแต่พอรัฐบาลเนี่ยบอกว่ากระหล่ำปีเป็นสัตว์ที่มีสารเคมีเป็นผักที่มีสารเคมีมีสารพิษนะครับก็เลยหันมาประกอบกิจการนะครับจากปลูกกระหล่ำปีก็มาทำรีสอร์ทปรากฏว่าถูกบอกว่าปลูกรุกป่าอีกลุกแม่น้ำด้วยนะครับก็อยากที่จะร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อนายกเพื่อให้ทบทวนคำสั่งตามมาตรา44บอกเลยนะครับว่าพวกเราชาวม้งกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่กำลังทำกันอยู่ตอนนี้ต่อมาเองเจ้าหน้าที่เองก็ได้เข้าไปเจรจากับกลุ่มชาวม้งนะครับก็ใช้เวลาในการพูดคุยกันนานพอสมควรนะครับจนสามารถที่จะเจรจากันได้นะครับแล้วก็ชาวม้งก็เปิดทางให้เจ้าที่สามารถที่จะลงกลับจากพื้นที่ภูทับเบิกไปได้ครับวันนี้ประมาณ200กว่าคนนะไปปิดกั้นการทำงานคือพยายามไม่ให้เจ้าหน้าที่ลงจากพื้นที่ของภูทับเบิกไม่ได้คือขึ้นไปแล้วกำลังรื้อกันอยู่แต่ชาวบ้านไม่พอใจก็ไปรวมตัวแต่สุดท้ายเจรจากันได้ฮะภูทับเบิกจะเป็นโมเดลแรกแล้วอาจจะมีโมเดลต่อๆไปตามมาอีกหลายพื้นที่โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะที่มีการรุกพื้นที่ของอุทยานแห่งชาตินะครับ